คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องถุงกระสอบนี้กันหน่อยคือตกอยู่ในไร่ของชาวบ้านเขาตอนแรกคุณลุงเขาก็มองก็คงจะเป็นปุ๋ยละมั้งสุดท้ายแล้วข้ามวันข้ามคืนกระสอบก็ยังอยู่ก็เลยไปเปิดดูสุดท้ายเป็นอะไรลองไปดูกันเนี่ยค่ะตามตำรวจแม่ทะมาตรวจสอบเลยทีเดียวนะคะกระสอบปุ๋ยสีฟ้าเนี่ยแหละค่ะทั้งหมด6กระสอบตำรวจมากันพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่ของธรรมดาแน่นอนช่วงทางโค้งริมเส้นบ้านหนองมุงพัฒนาดอนปลายแม่ทะลำปางค่ะลองพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนะคะเปิดกระสอบพร้อมกันกับพยานค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นที่เห็นหน้าจอภาพนี่คือเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะนับไปแล้วค่ะทั้งหมดเป็นยาบ้า 1.2 ล้านเม็ดตกใจกันหมดเลยค่ะเอาไปเก็บไว้ที่โรงพักแม่ทะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะและคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่คนแรกก็คือคุณเสมือนออดผูกค่ะคือเป็นที่ของแกนะแกก็มาเตรียมทำไร่ทำสวนรุ่งเช้าก็เห็นกระสอบนี้ยังคงอยู่ตอนแรกนึกว่าของชาวบ้านแถวนั้นไปไปมาเอ๊ะมันดูน่าแปลกใจแจ้งกำนันเลยนี่ลุงแกเอ๊ะเก่งนะคะไม่เปิดเองด้วยนะไปแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปถึงนายกอบต.ดอนไฟเลยค่ะให้มาดูพร้อมกันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยถามลุงเสมือนละกันลุงตอนแรกที่เห็นกระสอบลุงคิดว่าอะไรคะตัวว่าตอนแรกคิดว่าปิดขี้งัวครับตอนตอนเจ้าสงสัยมันปิดขี้งัวมันอยู่ยังเก่านะผมมีสายสะพายทั้งหลังก็เลยมาก็เลยแจ้งผู้ใหญ่กับนายกแม้แต่มาเปิดกันดูก็เห็นเป็นยาบ้าเนาะอู้ยาบ้านะจ๊ะล้านกว่าเม็ดอ่ะครับน่าจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านแล้วคนขนเนี่ยน่าจะลักลอบขนผ่านเส้นทางนี้แล้วคงจะเป็นทางโค้งแล้วก็สอบหล่นอันนี้จากคำสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะครับขบวนการขนยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางเชียงรายแบบนี้เดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่าของใครค่ะบ้านเราก็พยายามกัน